ดีครับค่ะทราบข่าวมาว่าเร็วๆนี้เนี่ยทางกลุ่มเจริญอักษรจะมีข่าวใหญ่ประกาศออกมาให้ทุกคนรับทราบนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นโครงการที่เราเข้าไปเทคโอเวอร์เลยก็ได้ใช้คำว่าเทคโอเวอร์น่าจะได้นะเพราะถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมคะครับค่ะอันนี้เป็นธุรกิจกระดาษนิวสปินใช่ไหมคะใช่ครับค่ะขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะครับก็บริษัทนอสเก้นะครับเป็นผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รายเดียวในประเทศไทยก็มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นครับโดยการเปิดประมูลซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในสามรายที่เข้าไปประมูลครับโดยทางเจริญสอนเองเนี่ยที่ตัดสินใจเข้าไปเพราะว่าเราเองดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระดาษมา42ปีนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับโดยดีลธุรกิจนี้เนี่ยที่น่าสนใจเพราะว่าทางนอสเก้เองเนี่ยก็เป็นบริษัทของประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องระบบนะครับแล้วการผลิตซึ่งเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมาเกือบ20ปีในด้านการตลาดทางนอสเก้เองก็ผลิตได้เท่าไหร่ขายได้หมดนะครับความต้องการยังมีมากกว่ากำลังผลิตข้อสำคัญที่สุดเนี่ยเป็นความตั้งใจของกลุ่มเจริญอักษรครับว่าโรงงานกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นของคนไทยนะครับถึงสนใจในการลงทุนทั้งนี้เนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยเจ้าของเป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังคือโรงงานก็น่าจะเป็นของคนไทยครับน่าจะเป็นประเด็นที่เราได้ตัดสินใจซื้อเราเลยเข้าไปถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะ 94% ครับ 94% ถ้าเป็นการที่เราต้องควักเงินไปซื้อหุ้นธุรกิจตัวนี้เราต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ 1,000 ล้านบาทได้ไหมคะประมาณ 1,050 ล้านบาทครับ 1,050 ล้านบาทค่ะอันนี้ถือหุ้นทั้งหมด 94% ค่ะแล้วผู้ถือหุ้นเก่ายังอยู่ไหมคะผู้ถือหุ้นเก่ายังถืออยู่ครับก็มีทางไทยรัฐทางสุพิมไทยรัฐ 3% ค่ะนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงเทพ 3% ค่ะครับในสัดส่วนของเราเอง 94% เนี่ยมีแผนที่จะเปิดให้ใครเข้ามาร่วมทุนด้วยไหมคะตรงนี้ในอนาคตช่วงนี้คงยังครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าทางนอสเก้เองผลประกอบการเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องมา4ปีค่ะถึงไปขายตอนนี้คนก็คงยังไม่สนใจไม่สนใจครับไว้รอเราเข้าไปบริหารสัก 2-3 ปีแน่นอนเรามีแผนที่จะทำให้ทางนอสเก้เนี่ยฟื้นคืนกำไรขึ้นมานะครับถึงตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเชิญชวนผู้ที่สนใจจะมาลงทุนร่วมกับเราค่ะหนูขอทราบนิดนึงค่ะจะมีพิธีเซ็นสัญญาซื้อหุ้นกับนอสเก้เนี่ยเมื่อไหร่คะก็เร็วๆนี้ก็วันที่21พฤศจิกายนครับสถานที่ระบุไว้แล้วยังคะตอนนี้ที่เราจะเซ็นสัญญากันที่โรงแรมแชงกรีล่าครับอ๋อตกลงเรื่องแชงกรีล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเซ็นสัญญาเขาเรียกว่าโอนหุ้นโอนหุ้นที่ทางนอสเก้ถืออยู่พร้อมกับรับเงินไปด้วยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากนะ